สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับท็อป10อันดับเรื่องราวของ OPZ TV นะครับคำเตือนทาง Channel ไม่นำข้อมูลเช่นประวัติที่น่าเศร้าของพี่บูมน้ำหนักส่วนสูงสถานที่เก่าและใหม่ไม่นำมาพูดนะครับเพราะมันจะเป็นการคุกคามเรื่องราวส่วนตัวนะครับและคลิปทั้งหมดนี้ทำเพื่อความบันเทิงทำให้พวกเรานั้นรู้จักกับบ่าวบูมมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เขาชอบและสิ่งที่เขารักและสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยอันดับที่10บ่าวบูมเป็นคนที่ชื่นชอบการตกปลามากๆเขามักจะใช้เวลาว่างๆจากการแคสเกมมาศึกษาการตกปลาเช่นการดูเขาตกปลารอกเบ็ดเหยื่อและคันเบ็ดและการถ่ายรูปนอกสถานที่จริงอันดับที่9บ่าวบูมเป็นคนที่ชอบดูสารคดีตอนกินข้าวมากๆซึ่งข้อมูลนี้ได้มาจาก Skit TV ว่าบ่าวบูมชอบดูสารคดีตอนกินข้าวเขามักจะหยิบโทรศัพท์มาเปิดสารคดีดูนะครับบูมเนี่ยชอบศึกษาอะไรที่แบบเกี่ยวกับพวกความรู้ให้กับชีวิตนะพวกสารคดีอะไรแปลกๆนะคือเวลามันกินข้าวเนี่ยมันก็ต้องดูสารคดีไปด้วยนะเพราะฉะนั้นความรู้รอบตัวบูมมันจะเยอะมากนะอันดับที่8บ่าวบูมเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากและเคยมีชื่อรายการหนึ่งที่มีชื่อว่ารายการขัวขยะเขามักจะทำอาหารในรูปแบบต่างๆและเขามักจะทำอาหารจากความคิดของตนเองและใส่ใจกับรายละเอียดของอาหารตัวเองมากจนออกมาน่ากินโอ้โหหิวเลยอันดับที่7บ่าวบูมชอบผู้หญิงสเปคตัวเล็กน่ารักคุยง่ายเหมือนกับแอดมินเลย อันดับที่6บ่าวบูมเป็นคนที่ชอบดูภาพยนตร์สงครามเอาชีวิตรอดและซอมบี้โดยเฉพาะหนังสงครามนะครับโอ้โหบ่าวบูมซาตาริบันของเราเนี่ยโคตรจะเข้ากันเลยอันดับที่5บ่าวบูมมีฉายาตัวเองว่าน้องสาดและบูมซาตาริบันเขามักจะเล่นเกมกับพี่ซีดแล้วนะเล่นเกมกับพี่ซีดประจำอย่างเช่นเกม GTAVจบดนแล้วก็ที่สำคัญ Minecraft ไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆนะครับผมบอกเลยนะครับสร้างเสียงหัวเราะให้กับพวกเราอย่างแน่นอนและด้วยฉายาบูมซ่าตาริบันนี่แหละครับเขาเลยไประเบิดระเวอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าสมัยก่อนอันดับที่4บ่าวบูมเป็นคนที่ชอบสะสมอาวุธปืนบีบีกันต่างๆและบ่าวบูมชอบมากที่สุดนั้นก็คือ AK-47 นั่นเองเพราะว่า AK-47 นั้นนะครับผมเขาแคสเกมอย่างเช่นเกม GTAV WarC หรือไม่ก็ PUBG เขามักจะถามหา AK เสมอเพราะว่า AK นั้นมันเป็นเสน่ห์ของบ่าวบูมอย่างหนึ่งนะครับก็คือโจรใต้ตาริบันโอ้โหบอกเลยนะครับว่าโคตรเข้ากันอันดับที่3บ่าวบูมเป็นคนที่รักสัตว์มากๆอย่างเช่นสุนัขแมวกระเตยแต่เมื่อก่อนบ่าวบูมเคยเลี้ยงกระต่ายที่มีชื่อว่าขันน้ำและตอนนี้ขันน้ำได้ไปสู่สุคติแล้วนะครับอันดับที่2บ่าวบูมมีเสียงโห่เราะและการแคสเกมที่มีเอกลักษณ์และมีพลังอันมหาศาลเวลาที่เขาหัวเราะนะครับเขาทำจากความรู้สึกจากใจเขาจริงๆนะครับไม่ได้เฟกเลยไอ้เหี้ยไปเลี้ยวเหรอไปเลี้ยวแล้วมาถึงอันดับที่1กันแล้วอันดับที่1บ่าวบูมมีสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการประสบความสำเร็จในด้านการเป็น YouTube ที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกเพศทุกวัยมันจะต้องแกล้งโง่ใช่มั้ยมันต้องแกล้งโง่ก่อนแกล้งแพ้ล้วนปกตินี่ไม่เคยปัญญาอ่อนในชีวิตจริงไม่มีเป็นคนที่จริงจังมากนะฮะและอันนี้แถมบ่าวบูมเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูน Dragon Ball Gundam และยังมีอนิเมะและการ์ตูนกับหนังมากมายที่พี่บูมนั้นหยิบเอามาแคสเกมในปัจจุบันและทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นข้อมูลเบื้องต้นของ10อันดับนะครับเพราะเรื่องราวของ OPZ TV ยังมีมากมายที่เรานั้นยังไม่รู้มาก่อนนะครับผมโดยที่ข้อมูลเกือบทั้งหมดนี้มาจากเว็บออนไลน์สเตชันเป็นส่วนหนึ่งนะครับและข้อมูลบางอย่างล้วนมาจากความคิดส่วนตัวที่เรานั้นได้ดูพี่บูมประจำนะ
ครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและผู้บรรยายก็คือเซกาเกตนะครับผมขอขอบครับ